ครับสวัสดีครับก็วันนี้จะมาแนะนำน้ำยาขัดสนิมนะครับหาซื้อได้จาก7-11นะครับก็จริงๆมันก็คือน้ำโค้กนะครับแล้วผมแบ่งออกมาใส่ขวดโออิชินะครับก็เดี๋ยวจริงๆมันมีคนทำไว้แล้วเยอะแหละนะครับแต่ว่าผมมาลองทดสอบดูนะครับแล้วมันเห็นว่ามันใช้ได้ผลดีก็มาเทสให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรถเข็นนะครับเก่าเก็บอยู่ในห้องเก็บของนะครับก็ว่าจะเอาไปบริจาคนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ใช้แล้วนะครับเป็นของอากงนะครับแล้วตอนนี้แกก็ไม่ได้อยู่แล้วก็มันเก็บไว้นานมากนะครับแล้วก็สนิมมันเริ่มขึ้นแล้วนะครับเนี่ยถ้าดูอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นเป็นทั้งสนิมมีทั้งตะกันนะครับก็ก่อนที่จะบริจาค ก็เลยทําให้มันสวยๆหน่อยนะครับก็อันนี้เป็นน้ำโค้กนะครับก็มาลองขัดให้ดูนะครับว่ามันเวิร์คขนาดไหนนะครับผมใช้ไอ้ฝอยขัดหม้อนะครับมันก็ออกง่ายมากเลยนะครับไอ้ที่แบบตื้นๆเนี่ยขูดรูดๆๆมันก็ออกเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีบางจุดที่มันกินลึกๆหน่อยเนี่ยหนาๆหน่อยก็ต้องใช้แรงนิดนึงนะครับก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่ออกนะคือมันเหมือนเป็นมันขัดเงาขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็เงาเลยนะครับจริงๆเนี่ยสมัยก่อนผมเคยซื้อน้ํายาที่เป็นกระปุกอ่ะมันขาดขวดหนึ่งเป็นหลายร้อยนะครับเป็น200-300เนี่ยยังไม่ได้ขนาดนี้ยังไม่ดีขนาดนี้นะครับแต่อันนี้น้ำโค้กนะครับจากเซเว่นแล้วก็เนี่ยแบ่งนิดเดียวนะครับพี่เหลือมเอาไปกินต่อนะครับเนี่ยก็ให้ดูนะครับว่าขาดง่ายขนาดไหนนะครับเนี่ยก็ชมกันไปยาวๆแล้วกันนะครับแล้วก็ผลที่ได้เนี่ยผมพอใจมากนะครับก็ลองดูแล้วกันครับว่ามันเงาขนาดไหนนะครับก็ตอนนี้มันขาดทุนสวยแล้วครับก็ตอนนี้ถ้าไปบริจาคเดี๋ยวพอดีมีคนที่เขาป่วยอยู่พอดีนะครับก็เขาได้มันก็ถ้าได้แบบสวยๆหน่อยมันก็ดูดีนะครับขัดตามซอกตามอะไรก็ได้นะครับจะใช้สก็อตไบรท์ก็ได้นะครับด้านที่มันเป็นแต่ผมว่าไอ้ตัวนี้ขัดดีกว่านะไอ้ตัวขัดหม้อนะครับแล้ววิธีการใช้เนี่ย อย่าราดน้ำโค้กลงไปนะครับเพราะว่าหมายถึงว่าอย่าราดน้ำโค้กไปตรงสนิมนะครับเพราะว่ามันเปลืองนะครับก็เอาผ้าชุบน้ำโค้กเนี่ยครับแล้วก็เช็ดก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เอาไอ้เนี่ยขัดนะครับก็แค่ปริมาณนิดเดียวเนี่ยขัดได้เยอะมากนะครับก็คุ้มค่ามากนะครับเนี่ยก็ออกหมดมันก็จะเป็นคราบๆมันก็ต้องเช็ดออกนะครับเพราะมันจะเป็นสนิมเป็นน้ำน้ำนะครับพอเช็ดออกปุ๊บก็จะเงาอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับอันนี้ไปขัดล้อก็ขัดทั้งคันนะครับให้มันดูสวยนะครับอันนี้ before นะครับก่อนขัดนะครับพอขัดเสร็จแล้วนะครับก็เงาเลยนะครับก็ผมก็พยายามขัดตรงไหนขัดได้ก็ขัดนะครับเพราะว่ามันเป็นทั้งคันบางจุดมันก็เป็นซอกๆก็ขัดลำบากหน่อยนะครับก็สวยขึ้นเยอะนะครับขัดทุกจุดนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ให้เห็นนะครับว่ามันได้ผลดีจริงๆนะครับก็แนะนำนะครับก็บอกต่อๆมันไปก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็ดีจริงๆนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับ